สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้พิมพ์15พี่น้องไปเที่ยวชมดอกไม้น้ำกันนะจ้าหลังจากพิมพ์กลับจากไปเฮ็ดวีซ่ามานะจ้าพ่อใหญ่ว่า50ว่า15ไปเที่ยวต่อแต่ยังบ่ฮู้ว่า15ไปไสนะจ้าอยู่รู้แต่ว่าอยู่ในสต็อกโฮมนะจ้าไปชมดอกไม้น้ำกันเด้อจ้าสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเบิ่งดอกไม้นะจ้าทุกคนที่มาชมดอกไม้เนาะจ้ะถ่ายรูปกันเกือบทุกคนเนาะจ้ะตามที่พิมพ์เห็นเนาะจ้ะมาเบิ่งไปน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องป้าพี่น้องพิมพ์ว่ามันคนมาหยังหลายๆที่ไหนได้พ่อใหญ่พามาเบิ่งอันนี้เนาะจ้ะงามแท้จ้ะสำหรับคนมักดอกไม้เนาะจ้ะคนก็มักดอกไม
แม่นว่าบ่ได้มาเฮ็ดวีซ่าก็คือสิบ่ได้มาเห็นดอกไม้อยู่ตรงนี้ดอกนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าแถวบ้านพิมพ์ยังบ่ทันออกเลยนะจ๊ะพึ่งจะตุ้มตูมเองเนาะจ๊ะยังบ่ออกดอกบานขนาดนี้นะจ๊ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พร้อมเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของพิมพ์สำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้า